สวนทุเรียนกลางเมืองสระบุรีกว่าจะได้ทรงพุ่มสวยใบเต็มขนาดนี้ผ่านอะไรมาบ้างมาดูครับสวนเกตพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีสวนผออ้นลงเกศพิชัยปัญหากิ่งแห้งก้านทูบใบไหม้แผลตามลำต้นภูมิคุ้มกันต่ำทำให้โรคและแมลงเข้าทำลายอยู่ตลอดเวลาได้แนะนำผอให้ใช้ลาแทนเบนเทอร์นะครับแก้ปัญหาภายในแปลงและแปลงนี้ใช้ลาแทนเบนเทอร์มาตั้งแต่เดือนกันยาปี63ผมก็ได้เก็บข้อมูลการใช้มาเรื่อยๆนะครับเปรียบเทียบตั้งแต่63มาถึงปี64อาการกิ่งแห้งก้านทูบก็ค่อยๆ ไปนะครับดีขึ้นตามลาดับใบไม้ก็หยุดใช้ลาเทนเบนเทอร์ต่อเนื่องมาถึงปี65นะครับต้นก็ดีขึ้นตามลาดับและมีภูมิต้านทานโรคที่แข็งแรงขึ้นเห็นผลตามงานวิจัยของดอร์พิชัยไตรรัตนประพันธ์นะครับที่บอกไว้ว่าการใช้ลาแทมเบนเทอร์หนึ่งกำจัดโรคและแมลง2ชักนําภูมิคุ้มกันให้ต้น3ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอกระตุ้นการเจริญเติบโตและอีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือแผลตามลําต้นหายไปนะครับแต่ก่อนจะเจอยาสีชมพูทาแผลเต็มต้นปัจจุบันนี้ไม่ทาแล้วครับ นะครับผมถ่ายเมื่อวันที่19ธันวาที่ผ่านมาดอกชุดนี้เป็นรุ่นที่3นะครับใช้ล่ทันเบนเทอร์ต่อเนื่องมาต้นสมบูรณ์ขึ้นสามารถทําดอกไว้ลูกได้ให้ผลผลิตได้มา2รุ่นปีนี้เป็นรุ่นที่3ล่าทนเบนเทอร์ต้องใช้ในสวนตลอดเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้ต้นพืชแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา